นิยายเรื่องหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอันเป็นนิยายสามเล่มจบเขียนโดยฟาตาเตเล่เซียนแปลโดยเบบี้นาคราชเป็นนิยายที่กล่าวถึงนางเอกที่เป็นหญิงงามแห่งเมืองฉางอันนางเป็นที่หมายปองของเหล่าผู้ชายทั้งหลายรวมทั้งพระเอกด้วยพระเอกของเรื่องนี้เป็นคนฉลาดมากวางแผนเก่งแต่เขาก็มีความฝันแปลกๆเกี่ยวกับตัวเขากับนางเอกเริ่มเรื่องจากนางเอกที่ชื่อเซินเจิ้นที่กำลังตกระกำลำบากเพราะบิดาของนางเซินหวนฉีกลายเป็นขุนนางต้องโทษนางต้องดูแลน้องชายเซินหงและต้องดูแลร้านเครื่องหอมไผ่เซียงซึ่งเป็นกิจการของตระกูลนางถูกญาติของตัวเองใส่ร้ายว่าเป็นหนี้ร้านแลกเงินสกุลจินโดยทำสัญญาเงินกู้ปลอมขึ้นมา1ฉบับเพื่อหวังว่าหากนางไม่สามารถชำระหนี้ได้จะได้เขียนสัญญาขายตัวไปเป็นอนุภรรยาของท่านอ๋องอายุมากคนหนึ่งแต่ยังไม่ครบวันตามสัญญาเงินกู้สกุลจินก็ส่งคนมาทำลายข้าวของและข่มขู่นางถึงร้านไผ่เซียงแล้วนางให้สาวใช้ไปตีกลองร้องทุกหน้าที่ว่าการนครหลวงซึ่งทำให้ลู่เยี่ยนพระเอกของเรื่องนี้ไปช่วยระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อยแต่พอลู่เยี่ยนสบตากับเซินเจิ้นเขาก็รู้สึกเจ็บปวดที่หน้าอกขึ้นมาพร้อมกับเห็นภาพเปลือยของนางที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาปรากฏขึ้นตรงหน้าราวกับภาพฝันฉากหนึ่งเมื่อลู่เยี่ยนกลับไปถึงบ้านคืนนั้นเขาก็ฝันถึงตัวเองในชาติที่แล้วว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่เขาถูกพิษที่ไม่สามารถจะรักษาได้นั้นในมือยังถือถุงหอมที่ปักตัวอักษรเจินซึ่งเป็นชื่อของเซินเจินนั่นเองเขาคิดถึงนางจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ให้รู้สึกเจ็บปวดหน้าอกอย่างรุนแรงและภาพฝันตรงหน้าก็หายไปทันทีใกล้จะถึงวันครบกำหนดจ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้ฉบับนั้นแล้วเซินเจินจึงพาเซินหงลอบหนีออกจากเมืองชางอันโดยได้รับเอกสารปลอมจากพี่สาวคนโตเซินหลานอีกทั้งนัดหมายคนที่จะมารับออกไปนอกเมืองตามเอกสารฉบับนั้นแต่แล้วก็ถูกลู่เยี่ยนพบเปาะแสซะก่อนเขาบอกว่าเอกสารที่ปลอมแปลงมาจะทำให้ต้องรับโทษแต่แทนที่ลู่เยี่ยนจะจับนางขังคุกปรับส่งไปที่คฤหาสน์เฉิงยวนซึ่งเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของเขาเขาสอบสวนนางแต่นางจะบอกได้อย่างไรว่าเป็นพี่สาวที่ช่วยเหลือนางรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจึงร้องไห้ออกมายิ่งนางร้องไห้มากขึ้นลู่เยี่ยนก็ยิ่งเจ็บปวดหน้าอกมากขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักกับนางดูเหมือนว่าหากนางร้องไห้อย่างหนักความเจ็บปวดของเขาก็จะรุนแรงขึ้นลู่เยี่ยนชดใช้หนี้ให้กับนางตามจำนวนที่อยู่ในสัญญาเงินกู้สกุลจินเขาส่งเซินหงและสาวใช้สองคนที่เป็นคนเก่าแก่ของตระกูลเซินไปที่เมืองหยางโจวไปอยู่กับเพื่อนของเขาแต่ก็มีเงื่อนไขให้นางเอกเป็นภรรยาลับของเขานางจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไขนี้เพราะเห็นแก่คนรอบข้างที่ต้องเดือดร้อนนางเรียนรู้เรื่องใช้ชีวิตในยามยากเช่นนี้เมื่ออยู่กับเขาจากเดิมที่เป็นคุณหนูในหอห้องมีคนรับใช้ก็ต้องหัดกินอาหารที่มีรสชาติไม่ถูกปากต้องหัดปรนนิบัติสามีนางต้องอดทนเพราะคิดว่าการที่เขาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนางนั้นถือเป็นบุญคุณอันหนึ่งลู่เยี่ยนเป็นลูกของเจิ้นกัวกงและองค์หญิงใหญ่ซึ่งเป็นน้องสาวของฮ่องเต้จึงมีศักดิ์เป็นหลานของฮ่องเต้ดังนั้นฮ่องเต้จึงไว้ใจในการใช้งานที่สำคัญแก่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งให้ไปสืบราชการที่หยางโจวเขาก็พาเซินเจินไปด้วยทำให้เซินเจินพบกับเซินหงและสาวใช้ทั้งสองนางดีใจมากที่เห็นพวกเขาอยู่อย่างสุขสบายและในการสืบคดีครั้งนี้ลู่เยี่ยนยังได้ช่วยเหลือหมอเทวดาไปเต้าเหนียนและพากลับมาที่ฉางอันเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของรัชทายาทจนหายดีซึ่งหากรัชทายาทหายดีแล้วจะต้องช่วยแก้ไขคดีของเซินหวนฉีพ่อของนางเอกที่ถูกขังอยู่ในคุกให้ออกมาได้ในวังหลวง
มีการแบ่งฝ่ายกันภายในองค์ชาย6เป็นโอรสของฮ่องเต้กับสุ่ยหงเฮาก็ซุ่มวางแผนร่วมกับสุ่ยหงเฮาเพื่อจะชิงบัลลังก์จากราชทายาทแต่เซินหวนฉีพ่อของนางเอกซึ่งก่อนจะถูกขังคุกเป็นถึงเสนาบดีผู้มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำจัดการเกี่ยวกับอุทกภัยซึ่งก็แสดงออกมาว่าอยู่ฝ่ายราชทายาททำให้สีหงเฮาและองค์ชาย6หาทางกำจัดตระกูลเซินโดยส่งบัณฑิตตกยากคนหนึ่งชื่อหลี่ตี้ซึ่งได้แต่งงานกับเซินหลานลูกสาวคนโตเพราะเหตุจำยอมจากเล่เหลี่ยมของแม่ลูกตระกูลสี่หลี่ตี้ไปทำบางอย่างกับภาพร่างแบบก่อสร้างคลองของเซินหวนฉีจนงานผิดพลาดฮ่องเต้จึงสั่งขังเซินหวนฉีในคุกแล้วค้นจวนยึดทรัพย์ของตระกูลเซินเซินหลานพี่สาวคนโตที่จำเป็นจะต้องแต่งงานกับหลี่ตี้พวกเขาแต่งงานกันมา4ปีก็ไม่มีทายาทด้วยกันสักทีนางสืบรู้ว่าตระกูลเซินที่ต้องจบสิ้นเช่นทุกวันนี้ก็ด้วยการกระทำของหลี่ตี้ที่เป็นคนขององค์ชาย6และสุ่ยหงเฮานางวางแผนเพื่อจะอยากขาดจากหลี่ตี้โดยการช่วยเหลือจากโจสู้อันผู้ว่าการศาลต้าหลี่ในที่สุดก็สามารถหย่าขาดได้เพราะสืบได้ว่าหลี่ตี้เคยแต่งงานมาแล้วและยังมาแต่งงานซ้อนกับนางอีกหลี่ตี้ถูกส่งเข้าคุกในช่วงเวลาอีกไม่นานข้อหายักยอกทรัพย์ลู่เยี่ยนฝันถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อเก๋อเทียนซือในชาติที่แล้วเก๋อเทียนซือถูกล่ำลือว่ารักษาได้ทุกโรคและรู้เรื่องทุกอย่างในล่าโลกเขาทำนายว่าในปีนี้จะเกิดโรคระบาดแม่น้ำห่วงเหอท่วมแผ่นดินไหวและอายุไขของฮ่องเต้จะสั้นทำให้เมื่อฮ่องเต้เชื่อตามคำทำนายก็จะเก็บตัวเพื่อบำเพ็ญพรตองค์ชาย6จึงรวมอำนาจแต่เมื่อถึงวันที่มีการถวายบรรณาการองค์ชาย6ก็ส่งนักฆ่ามาลอบปลงพระชนฮ่องเต้ลู่เยี่ยนปกป้องชีวิตของฮ่องเต้จึงถูกธนูยิงบาดเจ็บดังนั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งจึงหาทางกำจัดเก๋อเทียนซือและปกป้องเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมการกับพวกนักฆ่าขององค์ชาย6เมื่อเหตุร้ายต่างๆจบลงสุ่ยหงเฮาและองค์ชาย6ก็ถูกสั่งปลดจากตำแหน่งทันทีส่วนเสนาบดีเซินได้ออกจากคุกทำดีไถ่โทษจากการจัดการอุทกภัยแล้วในคณะทูตที่มาจากเมืองต่างๆก็มีเซินเหยาพี่สาวคนรองของเซินเจินร่วมเดินทางมาด้วยลูกสาวทั้ง3คนมาอยู่พร้อมหน้าอีกครั้งทำให้เสนาบดีเซินร้องไห้จนพูดไม่ออกแล้วสุดท้ายทั้ง3นางก็มานั่งบนเตียงเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วเพื่อสนทนาถึงเรื่องที่ผ่านมาลู่เยี่ยนเมื่อรู้เหตุการณ์ในชาติที่แล้วที่เขาต้องเสียนางไปดังนั้นเขาจึงเข้าเฝ้าฮ่องเต้อีกครั้งเพื่อขอพระราชทานสมรสระหว่างเขากับเซินเจินเขาบอกกับนางว่าเขาจะแต่งงานกับนางอย่างถูกต้องตามประเพณีและจะไม่เลี้ยงภรรยาลับมายามเกียรติของภรรยาของเขาอย่างแน่นอนและยังพูดอีกว่านอกจากเจ้าแล้วข้าจะไม่มีคนอื่นอีกในงานแต่งงานของเขาทั้งสองเซินหลานและเซินเหยาก็ได้อยู่ร่วมงานแต่งงานในครั้งนั้นด้วยแต่งงานกันไม่นานเซินเจินก็คลอดลูกชายในขณะที่นางคลอดลูกชายลู่เยี่ยนก็เจ็บปวดหน้าอกจนหมดสติไปพวกเขาอยู่กันมาสักพักก็ได้ลูกสาวอีกเรื่องราวก็จบลงอย่างมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ